สามารถไข่มุกชื่อเล่นชื่อออมปัจจุบันผมเป็น assistant manager นะเออร์ตันมอเตอร์เอเชียแปซิฟิกในแผนกของ engine engineering นะครับมีหน้าที่ออกแบบเครื่องยนต์แล้วก็กำหนดสเปคเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดเอเชียแปซิฟิกจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยคอร์เนลปริญญาตรีและปริญญาโทด้านของวิศวะเครื่องกลนะฮะก็จากที่ผมมีแรงบันดาลใจว่าอยากจะออกแบบรถยนต์ก็เลยหลังจากที่จบการศึกษาก็งานที่อเมริกาช่วงหนึ่งแต่ช่วงนั้นก็เศรษฐกิจตกต่ำแล้วก็งานที่มีอยู่ไม่ค่อยตอบสนองความสนใจผมเท่าไหร่พอได้ยินข่าวว่าโตโยต้าเอเชียแปซิฟิกจะเปิดเทคโนโลยีเซ็นเตอร์ก็เลยตัดสินใจที่สมัครงานที่นี่แต่ว่าคนเป็นอะไรที่เราสนใจนะฮะใจแล้วรักมันผมก็เลยคิดว่าเราต้องมี motivation ก็อาจจะถามตัวเองว่าอะไรที่ทำแล้ว enjoy เวลา enjoy เวลาทำงานอะไรที่ทำให้เรารู้สึกตื่นเต้นต่อความสนองความสนใจของเราการสื่อสารเนี่ยเป็นปัจจัยสำคัญมากครับถ้าเราไม่สามารถสื่อสารให้คนเข้าใจความสำคัญของงานที่เราทำอยู่การทำงานก็อาจจะเดินหน้าไม่รับรื่นหรือว่าอาจจะทำงานไม่เข้าใจกันแล้วอาจจะต้องทำใหม่หรือว่ามันไม่เป็นไปตามที่เราคิดไว้เราจะสามารถแชร์ความคิดแล้วก็ทำงานเป็นทีมเวิร์กกันได้ยังไงได้มาง่ายๆนี่จะไม่ค่อยมีคุณค่าต่อเราเท่าไหร่เพราะฉะนั้น อะไรที่ถ้าเราเสร็จเป้าหมายสูงๆไว้แล้วเราพยายามสู้เพื่อได้มันมาได้เนี่ยมันจะเป็นอะไรที่มีคุณค่าต่อเรา